สวัสดีจ้ามื้อนี้พามาเก็บดอกเก๊กฮวยนะคะนี่ดอกเก๊กฮวยของเฮาปลูกไว้หน้าบ้านจ้าเก๊กฮวยดอกเรืองเรืองสีหอมหอมเก๊กฮวยดอกเรืองเหลืองนะคะกลิ่นหอมหอมหอมมากที่การเก็บง่ายๆเขาก็ดึงแล้วก็เด็ดมาเลยจ้านี่เก็บเอาดอกบานๆก่อนเก็บไปตากแล้วก็ต้มน้ำเก๊กฮวยไว้กินนะคะดอกได้บ่หั่นบานก็ย่าสิฟ้าวเก็บไว้ให้มันบานก่อนนี่ค่ะนี่จ้าเห็นบ่ดอกเก๊กฮวยเก๊กฮวยของเราเก็บฝ้าเก็บให้เรียบร้อยนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บแล้วแล้วเดี๋ยวเฮาไปล้างแล้วก็ไปนึ่งค่อยตากนะคะการนึ่งก้อนนี่มันสิเฮ็ดให้สีสดแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตู้เนาะจ้ะเนาะ